จชูวองล่าสุดนะครับก่อนที่เดินทางมาประเทศไทยเขาไปที่ไทเปนะครับก็คือไต้หวันไต้หวันนี่จีนนี่เคลมตัวเองมากเลยนะครับว่าเป็นส่วนหนึ่งเลยนะแต่ของเราเนี่ยเรามีอำนาจอธิปไตยนะครับเราเป็นรัฐชาติเรามีอำนาจอธิปไตยเรามีประชากรของเราเรามีหลายอย่างชัดเจนองค์ประกอบชัดเจนแต่เหตุไฉนนะครับรัฐบาลไทยเราจึงไม่คงความเป็นอิสรภาพทางปัญญาของเราทุกอย่างคือตอนนี้คือต้องขึ้นอยู่กับจีนอย่างเดียวใช่หรือเปล่าผมรู้สึกว่าถ้าแบบนี้แล้วอนาคตของประเทศมันจะเดินไปได้ยังไงครับเราต้องการแสดงให้เห็นว่าเรามีน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับในการเรียกร้องว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยควรจะมีสิทธิและเสรีภาพนะครับในการแสดงความคิดเห็นควรจะมีพื้นที่นะครับไม่ควรจะปิดกั้นนะครับ